ครับก็วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาเล่าเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียให้กับท่านนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐนะฮะเพราะว่าผมอยากจะให้ผู้ที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยนำไปบริการให้กับประชาชนรวมถึงเอาไว้ติดต่อกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับอันนี้เป็นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการมอนิเตอร์ผู้สื่อข่าวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมชี้ให้เห็นภาพนี้นิดนึงนะครับเห็นภาพนี้ไหมครับนี่คือภาพโอบามาที่กำลังดูการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดที่เขาให้บุกเข้าไปหาบิลาเดนนะฮะอันนี้คือห้องวอลลุ่มนะครับแต่ตอนนี้มันมีเครื่องมือนะครับก็คือตัวนี้ในการที่มอนิเตอร์วอลลุ่มผู้สื่อข่าวทั้งหมดแล้วก็เหตุการณ์ที่อยู่ในโลกนะครับทีนี้ผมขออนุญาตไปที่สไลด์นิดหนึ่งนะครับไปที่สไลด์นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้รวบรวมผู้สื่อข่าวนะครับที่ใช้ Twitter เนี่ยอยู่315คนในประเทศไทย315ท่านซึ่งถามว่าในห้องนี้ใครใช้ Facebook ยกมือขึ้นครับใครใช้ Twitter อันนี้คือความก็เลยเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวใช้ Twitter มากกว่า Facebook และสปีดของ Twitter จะเร็วกว่านะครับนี่มีอีกท่านหนึ่ง